ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลมาดูต่อที่ข้อ45นะครับ Can you tell me นะครับอันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่พี่อยากจะสอนก่อนเลยนะครับถ้าเป็นประโยคมาแบบนี้ Can you tell me นะครับแล้วโอเคจริงๆนะครับมันเริ่มมาจากการที่คุณเป็นคำถามมาก่อนเริ่มต้นคือมันเป็นคำถามมาก่อนสมมุติเป็น WH question นะครับแล้วก็เป็นเหมือนเดิมปกติก็เป็นแบบว่า auxiliary verb นะครับบวกด้วย plural subject นะครับเราก็บวกด้วย verb หลักแล้วก็บวกด้วยสเปริหาอะไรก็ตามนะครับจะเป็นแบบนี้ปกติบางทีครับอยากจะถามแบบว่าคุณรู้ไหมว่าอย่างนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยคือก็คือมันจะกลายเป็น how can you tell can you tell me หรือ could you tell me ถ้าอยากให้สุภาพเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเวลาต่อเนี่ยเอานี้มาต่อคือเหมือนกับสมมติโอเคสมมติอย่างคุณถามอันนี้อย่างเช่น Where have you been คุณไปอยู่ที่ไหนมาแต่นี้จะถามว่าคุณบอกฉันได้ไหมว่าคุณไปอยู่ที่ไหนมาจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งรูปแบบของประโยคนี้จะต่อด้วย WH question ก่อนเลยครับแต่มันจะไม่เรียงแบบนี้นะครับจะเอา subject มาอยู่ข้างหน้าก่อนแล้วค่อยตามด้วย auxiliary question auxiliary verb นะครับแล้วตามด้วย verb นะครับในกรณีที่ auxiliary verb นั้นถูกเอามาช่วยอย่างเช่น verb to do นะครับถ้าไอเนี้ยเป็น verb to do ขึ้นมาจะไม่ต้องมีนะครับตัดทิ้งได้เลยไม่ต้องมีก็คือจริงๆก็คือหลังจากประโยคนี้แล้วให้เขียนอยู่ในรูปประโยคบอกเล่าได้เลยหรือประโยคปฏิเสธได้เลยนะครับไม่ต้องมาเขียนในรูปแบบที่เป็นประโยคคำถามแล้วเปลี่ยนเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธได้เลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวไหนเป็นอันที่ถูกต้องข้อ A ครับ Where do you live ครับอันนี้ถ้ามันเป็นประโยคคำถามจะถูกต้องเลยครับแต่มันมาอยู่หลัง Can you tell me ครับซึ่ง Can you tell me ก็บอกแล้วว่าถ้าหลัง WH question เอ้ยหลัง WH form แล้วต้องเป็นในรูปของประโยคบอกเล่าซึ่งอันนี้ไม่ใช่ประโยคบอกเล่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะครับผิดชัดเจนต่อไปข้อ D ดอกครับ Where live youนะครับไอ้นี่ผิดใหญ่เลยครับอยู่ดีเอาเวิร์บขึ้นมาก่อนประธานได้ยังไงเอาเวิร์บหลักมาอยู่ขึ้นก่อนประธานผิดแน่นอนยังไงก็ผิดต่อให้มันเป็นประโยคต่อให้ไม่เป็นคำถามก็ผิดนะครับข้อนี้ผิดชัวร์ข้อ4แคทล่ะ Where you do live ครับต่อให้ต่ออย่างจากปกติเป็นประโยคคำถามเป็น Where do you live พอมีตรงนี้มันต้องเป็นประโยคบอกเล่าบางคนก็ลืมเอา auxiliary verb มาอยู่ที่เดิมเป็น you do live ซึ่งผิดนะครับตอนนี้มันเป็นประโยคบอกเล่าแล้วไม่จำเป็นต้องมี auxiliary verb แล้วสำหรับพวก present simple และ past simple tense เพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะครับเพราะฉะนั้นข้อเดียวที่คือข้อนี้ครับเป็นประโยคบอกเล่าที่ถูกต้อง where you live นะครับอย่างเช่นและอย่างตัวอย่างที่พี่บอกไปจากคำถามเดิมอย่างเช่น where have you been นะครับคุณไปอยู่ที่ไหนมาเวลาถามมันก็จะถามเป็น can สมมติเป็น could นะครับ could youTell me นะครับ where you ครับ have been จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้ข้อเดียวคือข้อ be bird นะครับอย่าลืมนะครับต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับ